สำหรับภาพในคลิปนี้นะครับเป็นภาพบรรยากาศในห้องดูดาวนะครับของท้องฟ้าจำลองอันนี้เป็นห้องดูดาวที่เป็นรูปโดมนะครับแล้วก็เป็นระบบการฉายแบบ360องศานะฮะความชัดนี่ระดับ 4K นี่เพิ่งปรับปรุงใหม่นะครับเมื่อปีที่แล้วนะครับพฤษภาคม2558เนี่ยเขาปิดปรับปรุงใหม่นะครับแล้วก็เพิ่งเปิดให้เข้าชมอีกครั้งหนึ่งเนี่ยเมื่อวันที่5มกราคม59ที่ผ่านมานี่เองนะฮะวันที่เราไปนี่วันที่13มกรานะครับก็มีโอกาสเข้าไปดูนะครับตอนวันที่ไปนี่เขากำลังฉายภาพยนตร์เกี่ยวกับแสงออโรรานะครับหรือว่าแสงเหนือมหัศจรรย์แห่งออโรรานะฮะความยาวก็ประมาณชั่วโมงหนึ่งนะฮะเขามีรอบฉายกันทั้งวันนะครับถ้าใครสนใจเรื่องเกี่ยวกับดวงดาวนะฮะและความมหัศจรรย์ของดวงดาวแนะนำนะครับลองมานั่งชมที่นี่นะฮะเขาปรับปรุงใหม่แล้วก็บรรยากาศดีมากๆเลยโดยเฉพาะความชัดเนี่ยเหมือนดาวอยู่รอบตัวเราจริงๆนะฮะมันจะมีบางช่วงที่แบบว่าเห็นดาวเสาร์มีอุกาบาตด้วยนะแล้วก็จะแบบมูฟลงมาแบบโอ้โหอย่างนั้นภาพ3มิติเลยนะฮะสวยมากๆถ้าใครมีโอกาสไปเที่ยวนะครับที่ท้องฟ้าจำลองนะครับลองเข้าไปชมกันนะฮะราคาบัตรไม่แพงเลยนะครับ30บาทเท่านั้นเองนะฮะอันนี้ก็เป็นภาพบรรยากาศในห้องนะฮะในห้องชมซึ่งเขาจะทำเป็นระบบ360องศาภาพยนตร์นะครับความคมชัดระดับ 4K เลยทีเดียวสวยมากถ่ายบรรยากาศมาให้ชมกันนะครับด้านในที่นั่งรู้สึกจัดเป็นวงกลมแบบนี้ครับเครื่องฉายจะอยู่ตรงกลางนะฮะข้างบนจะเป็นจอภาพ